สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเฉยในเกม Oxenfree ที่ได้มาฟรีใน Epic Store นะครับเมื่อนานมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันผมได้ยินมาว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวเนื้อหาหนักค่อนข้างดราม่าค่อนข้างหลอนค่อนข้างสยองขวัญเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะเราจะเริ่มกันแล้ว It used to be a military base. Well, it used to be a ranching thing. Then it was turned into an army thing. Then it became a bird thing and a museum or whatever. พูดเร็วมากเลยอะแต่ประมาณว่าฉันเคยอยู่ทหารแล้วก็โดนทำหลายอย่างWho's Henry Fonda? Around Christmas time, this little breakfast place used to sell these amazing polar bear sugar cookies. Man, those were good. And then one year they changed the formula or whatever and ruined it. แล้วสักปีหนึ่งอยู่ดีก็เปลี่ยนสูตรคุกกี้แล้วก็เจ๊งเบย Hey, still with us? You haven't said anything for like 10 minutes. เราคืออเล็กซ์นะครับซึ่งวิธีการเล่นในเกม This is Big Papa. Do you read me? ซึ่งไอ้นี่ก็จะพูดตลอดเวลาJonas, what you're seeing right now is what I like to call a trip. This blank stare thing Alex will do sometimes. คือเมื่อกี้เหมือนเป็นบับเบิ้ลให้เราพูด Something's wrong, but there isn't. She's just rebooting. Okay, noted. คือมันกำลังหาว่าเราเนี่ยแบบอยู่ในโหมดที่แบบไม่พูดอะไรรอรีบูทอยู่แลปต่ำ I just got in this morning. ฉันเพิ่งจะตื่นขึ้นมา Meet your dad exactly. They met on vacation in Orlando. พ่อแม่นายเจอกันยังไงเจอที่ออร์แลนโดก็ฉันไม่เล่าดีกว่าอยากรู้ไหมอย่าเลยอย่าเล่าดีกว่า Please don't. Let's not relive their meet cute any more than we have to. อย่าไปเล่าเรื่องที่เขาเจอเลยดีกว่าแต่จริงเราก็อยากรู้นะ Yeah, I was I'd been out of school and the timing had just never worked out. So what does that make you to her then? Hey, second cousin?เป็นไรวะ He's my stepbrother. Oh yeah, I forgot that was even a thing. เป็นพี่ชายcool guy, cool hat. เขยเหรอ You get a cool new sibling living right in your house, sharing your toothbrush, wearing your clothes, eating your food, smelling up your bathroom. ไม่ That's the weird part. มันแปลกมาก The concept of just getting a new sister like คือได้น้องสาวใหม่ไม่ได้เหมือนว่าได้หมาใหม่นะเว้ย It's been totally bizarre. มันแปลกมากแต่ว่าฉันไม่ได้ถือว่านายเป็นฉันไม่ถือว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าตอนเนี้ยจอนาสกับอเล็กซ์ถือว่าเหมือนประมาณว่าเป็นแบบพี่น้องแบบคนละพ่อคนละแม่กันอะแล้วอเล็กซ์อันนี้ก็ถามว่าเลนกับอันนี้เจอกันได้ไงดีไม่ได้เลย Yeah, well.You don't see a man's toddler penis and not become best friends after that. คือเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันไอ้นี่ก็รอว่าเนี่ยเห็นจู๋ได้เด็กเนี่ยก็เลยเป็นเพื่อนกันเลยตั้งแต่แรกนะครับในเกมนี้ตัวละครพูดเร็วมากใครพูดอ่ะเป็นแค่สิ่งอันเฉยอ่ะมาเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าก็ได้ถือกล้องไกลๆแล้วกันนะเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยก็จริงนะจอนาสเป็นแบบอเล็กซ์เกรด B อะไรอย่างนี้แต่เราการร่วมมือของนายแล้วจอนาสแล้วไม่ใช่จอนาหรอใช่จอนาสเหมือนจอนาสซอกเหรอเหมือนในคนที่เป็นเอ็นแหละมันก็เป็นเกี่ยวกับไบเบิลป่ะที่แบบเป็นเกี่ยวกับไอตัวสิงโตอ่ะฉันคิดว่าทุกชื่อก็เป็นเกี่ยวกับเอามาจากไอ้นี่แหละอ่ะมาโอเคมันก็สอนให้เราเดินมารู้แล้วไม่ต้องเรียกโอ้มา We need the girl in the picture Alex to balance some of this out Pause space bar เพื่อ pause There great I'll magic erase all the words out and stuff so don't worry เดี๋ยวใช้แอปลบหน้าเอาแล้วกันนะ Hey Alex จะได้ไม่มีรอยย่นเอาวิวมาใช่ไหมวิวไหลThat little, you know, the little, it almost looks like a toy. มันเหมือนเป็นของเล่นน่ะ Oh, นี่เราเล่นใช่ไหมเนี่ย Just bring it out, will you? เอาออกมาเถอะน่ะกดชิป There's the little guy. Our high school has a radio station, and Carly, she's a friend of ours. ก็คือเราหมุนได้หมุนวิทยุได้ Something. It doesn't matter. What matters is that she's going to say something like, basically, right now about our thing. So, tune it to 88.3 so I can tell her we heard it.
ได้ได้ได้เออในเกมนี้เจ๋งนะบทคอนเวอร์เซชันดูลื่นมากเลยโอเคได้ได้ได้88.3โอเคตอนนี้เรากำลังฟังวิทยุคืนนี้อยู่นะครับ which means my dear friend Ren and his buddies are probably just touching down on Edwards Island for the yearly bash on the beach or whatever we call it now. But anyways, I promised him that I'd play with him. นี่คือเป็นเพื่อนเรานะครับที่พูดอยู่ในวิดีโอกำลังบอกว่าเนี่ยก็พวกเราเนี่ยกำลังจะไปเกาะที่ไหนสักอย่างหนึ่งเกาะชื่อ Bedhead นะเปิดเพลงแล้วเว้ยโอ้ยเจ๋งไปเลยฉันคิดว่าคริสติน่าเนี่ยไอคนที่เป็นเหมือนแบบเป็นกรรมการชาเลนจ์โชว์อะไรอย่างนึงกำลังฟังเราอยู่นี่คงใกล้ถึงแล้วเนาะมันคงไม่มีสัญญาณวิทยุหรอกเนาะก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ยินก่อนที่มันจะหายไปแล้วถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วเอามาทำไมเดี๋ยวก็รู้นะอย่าคิดมากเลยแล้วกันเดี๋ยวสนุกแล้วกันนะเดี๋ยวนายก็เห็นเองเห็นแล้ววะเล่นนายพาเรามาทำอะไรโอเคก็เกมแนวน่าจะเป็นนี่เป็นรูปภาพที่เราถ่ายไว้เนาะอเล็กซ์เลนแล้วก็โจนาธนะ3ตัวละครที่เรารู้จักณตอนนี้ออกเซนฟรีนะเป็นเกมแนวพูดเยอะมากใครฟังไม่ทันก็ขออภัยนะเดี๋ยวจะพยายามแปลให้ได้เท่าที่จะทำได้กันอากาศสดชื่นไม่เหมือนคนอยู่เลยฉันได้กลิ่นควันก็เพิ่งพูดไปว่าอากาศไม่ดีไม่ละกันไม่ทันแม่เราไม่สูบบุหรี่เนาะMy other friend should be up and around the bend. Actually, นี่แหละคือเรามาหาเพื่อน I mean, I don't mean to be the guy to break us up already, but Ren, can you do me a favor? Can I have like 2 real quick minutes with Alex for a second? And you can run up and meet your friends. Really? Just that... Wait, is something wrong? มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้อยู่ด้วยกัน2คนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแค่ขอ2นาทีเร็วๆเลยโอเคฉันไม่อยากขึ้นไปคนเดียวนะคืออยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอมีเวลาทั้งคืนนะจะได้พูดอะไรก็ได้เดี๋ยวฟังก็ได้ไปก่อนไปเดี๋ยวขอคุยกันก่อนแล้วกันนะอยู่ดีมาถึงก็แยกเลยเว้ยเร็วแป๊บเดียวโอ้เล่นอย่างงอนดีเล่นนี่นิสัยดีเนาะใช่นิสัยดีแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเนาะแต่ว่าก็เขาโอเคฟังนะก็คือจะบอกอะไรก่อนก็นายเธอน่าจะนี่สำหรับฉันนะคือไม่เคยรู้สึกว่าแบบจะได้ก็คือเหมือนอารมณ์แบบความรู้สึกว่าประมาณว่าโจนาสเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวอเล็กซ์เนาะโดยที่แบบทำอะไรไม่ได้เราเป็นอเล็กซ์นี่เราเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีเนาะแล้วก็เหมือนแบบจัดห้องใต้หลังคาให้โจนาธอยู่ด้วยเราไม่รู้ว่าไมค์คือใครแต่เราก็รู้สึกว่าน่าจะสำคัญมันก็เป็นห้องของไมค์นั่นแหละหรือว่าไมค์ไม่อยู่แล้วเหรอไมค์เป็นอะไรไมค์เป็นใครอะเราก็บอกว่าโอเคเนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ารู้สึกนั่นแหละวิวดีเนาะไม่รู้เปลี่ยนเรื่องไม่รู้จะตอบอะไรมันดูแย่ไปหมดเลยอันนึงก็แม่เสียบ้างอันนึงก็ออกจากคุกบ้างอะไรอย่างงี้มาเราไปหาเล่นกันเถอะรู้สึกนานละเนาะโจนาธไม่น่าใช่ญาติเราเป็นครอบครัวหัวเขียวเนาะโจนาธเป็นหัวน้ำตาลก็คนละครอบครัวอยู่ละนะเดินไปเรื่อยๆนะในเมืองแห่งนี้ที่ไม่มีใครอยู่เรามาทำอะไรตอนกลางคืนวันเนี้ยเลนชวนเรามาเนี่ยดูท่าเลนว่าไงที่นี่คือเกาะเอ็ดเวิร์ดนะครับนี่คือแหล่งดักนักท่องเที่ยวเนาะเลนก็เล่าเรื่องเรามานี่เพื่อดื่มแล้วก็เป็นคนโง่ในยุค 1950s ที่สนิทเดทส์โอเวอร์จากเมืองชายฝั่ง
ก็อยู่มานานเนาะไม่น่าเชื่อมาพูดเรื่องอื่นขอกล้องหน่อยครับJonas, did you know that a little birdie told me that our Alex here is thinking of going out of state to college? Oh, really? Yeah, so. ใครคือ leader birdie? Tell everyone he did Susie Lyons, even though it was only over the pants stuff. Just because Mark spends his study hall at the advisory board doesn't mean he's allowed to look through our submissions. Look, Alex.นี่วางไว้อเล็กคือถ้าจะไปอ่ะคืออเล็กจะคือเรียนรู้ว่าอเล็กจะเหมือนจะไปเรียนที่อื่นหมายความว่าไงฮะ nothing at all do what you want forget I said anything Ren why do you even care about this oh I don't know แค่ทำไมฮะเพราะว่านายเธอเป็นเพื่อนไงแล้วก็ถ้าฉันก็คงคิดถึงแหละก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนแล้ว so yeah never mind กูก็คิดถึงมึงไงแหละYeah, big knucklehead. เอ้ยหัวบื้อตาบื้อเอ้ยก็คิดถึงกันแหละนะแต่ฉันยังไม่ไปซะหน่อยแล้วก็ยังไม่รู้นี่นะว่าเราจะทำยังไงที่เกิดอะไรขึ้น What is that? It's a saying. No, it isn't. รอว่าเราเป็นแมวอยู่ในถุงเดียวกันไปเถอะที่ทำกันเถอะมัวแต่จีบไปนั่นแหละพูดไม่ทันอีกแล้วกดคอนโทรลมาเพื่อเพื่อเปิดแมปขึ้นมามีตัวละครสองตัวน่าจะเป็นเด็กที่พวกมันพูดถึงนะครับโอเคไหนดูตรงนี้สิดันทำไมให้ดันทำไมยังวะอ๋อเพื่อข้ามรั้วไปนั่นแหละพอแล้วไปที่หน้าผายังไงอ่ะกดเหรอคอนโทรไม่ใช่สเปซไปนายไปกันเถอะออกคือเซนฟรีตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มอากาศกำลังดีก่อนที่ไปถึงนู่นนะก็เดี๋ยวจะบอกอย่างหนึ่งแล้วกันนั่นใครอ่ะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโนน่าก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่กูชอบมากก็อย่าไปผงผางแล้วกันอย่าไปคิดอะไรมากไม่เป็นไรหรอกJonas What was the thing that you said to Alex back there? Do you have one of those vestigial tales or something? It was nothing, really. Just leave it alone, Ren, all right? You don't have to hear everything. I don't have to hear everything, but I want to hear everything. พอเฮเลนไม่ต้องเสือกมาก Reginald, I hear you over there. Hey, guys. Wait, I was about to tell a story. What was it? About Brad's car. ใครจะเล่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ Brad น่ะเหรอรถ Brad อ่ะนะเดี๋ยวรอก็ได้ We started to fight down the way, but Nona wanted to play beach nanny, so...yeah. Hi. And Jonas, that's... Who are you? Jonas. That's Jonas. He's Alex's new in town, fresh as a daisy stepbrother. ก็เป็น stepbrother ของ Alex นะ Yeah, I know. It's a trip, right? Yeah, he's a cool guy from the cool North Valley, so let's all try and show him a good time. Just the beach and some beer will be enough, I'm sure. Wait. You're Jonas. Jonas, the stepbrother. Yeah. What's your name again? That is Clarissa. But Clarissa. Like, what does that even mean? I'll give you three guesses. ลองเดาดิ Her mom's getting remarried. That's all. แม่มันแต่งงานใหม่ไง And that's the guy's son. So, domino effect. แต่งกับผู้ชายคนนึงแล้วอเล็กก็เป็นลูกชายคนนั้นไงล่ะเอ้ยจอนัส Where's everyone else? แล้วคนอื่นไปไหนเนี่ย Tennis thing. And จะมีใครมาอีกอ่ะ Who else was supposed to come?Anyone? Everyone? Clarissa, ทุกคนเลย We took the last ferry. I thought more would show up, but เราได้เรือรอบสุดท้ายมานะมีมากันแค่สองคนเนี่ยนะที่มากันเนี่ยนะ Clarissa, seriously, who even invited you? นี่ใครชวนเธอมาเนี่ย Ren invited Nona, and Nona invited me, though begged me would maybe be the better way to put it.
ขอร้องให้มาเลยนะโนนาฉันไม่ได้บอกนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเหรอ downgrading Ren to like a creepy neighbor and you I just met yeah I'm getting what about me what about you แล้วฉันล่ะช่างมันเถอะนิ่งเลยไปเถอะไปสรุปแล้วก็คือเรานั่งเรือมารอบสุดท้ายพอดีแล้วก็ไม่มีใครมาอีกแล้วอารมณ์เหมือนแบบว่าเด็กมัธยมอ่ะอารมณ์แบบกำลังแบบเหี้ยวๆเนาะอยากจะลองของท้าล่าท้ากันก็เลยแบบนัดกันมาอยู่ที่เกาะจากนั้นก็นั่นแหละมาที่ชายหาดที่มีกองไฟกองพลเรือนใครมาจุดไหม Great Equalizer So what's the like thing to do hereobviously go skinny dipping and get murdered by Jason Krueger. Well, I'm up for pretty much whatever. So. Hey, where does that old woman live? Oh, you mean Maggie Adler? คุณหมายถึง Maggie Adler เหรอ ไม่ตายแล้วนะ Killed over 3 days ago. It was all over the news. Local news, anyway. Oldest living resident. Oh, that's sort of a bummer. Yeah, well, we all gotta go sometime. In her case, later than sooner. And to answer your previous question, Jonas.The thing to do is lay on the beach and drink till you can't remember where you are. And sometimes play truth or slap. Yeah, let's play that. We can inaugurate Jonas. Ease him into the night's festivities. Isn't it a truth or dare? This is better than truth or dare because nobody ends up licking somebody's butthole. You get asked a question. You have to tell the truth. But if you play truth or dare, play truth or slap, the accuser gets to slap you. It's a good. ก็คือถ้าใครโกหกก็โดนตบ Getting to know somebody game.Unless you lie a lot, then it's just a good hitting game. แค่เกมตบเฉยๆนี่ว่าแล้วจะพิสูจน์ได้ไงว่าใครโกหก All right, let's just get on with it. มาลองดู So, first, we're gonna. I'll start. Ren. เดี๋ยวเริ่มเอง Come on, fess up. You want to go out with Nona, right? Clarissa. Wait. I want to hear his answer. เอาแล้วโดนแล้ว Go out could mean so many different things.Look, it's tough to gauge. Something like enough stalling. I know you want to sample the goods. Now, no, I mean, I like her as a friend, right? I just like her as a friend. That's all. She's cool. She's just a friend. Oh yeah, right. Okay. Thank you, Clarissa. This was very. Oh, liar! Liar! He's lying. He totally likes her. What, Alex? Come on. What are you doing?I knew it. You can practically smell it. I'm kidding. Relax. Last I heard, he's still pining for Lindsay, his secret Canadian girlfriend. Yeah. Well, I have a thing for hockey, so. เราโกหกไปเพื่อนแล้วเนาะ Okay, it's Ren's turn, right? He gets to ask somebody something. Alex. มาถามเราก็ได้มา Oh. I just have to think about which nerve I'm going to so delicately. เบาๆแล้วกันเนาะ Okay. Just take it easy.Right, 'tis all in good fun. Hey, เอาหนุกๆเนาะไม่ต้องซีเรียส Silence. Okay, Mary Screwkill, me, Nona, and Clarissa. Why? It's fun. It's funny. I don't know. And Jonas is family now, technically, so he's excluded. Why? Thank you. Earth to Alex. This is Mission Control. You read me? Hey, honey, if you don't answer, that's a forfeit, and a forfeit's the same as a lie.Which means the penalty. ถ้าเราไม่ตอบเราจะโดนตบThis is dumb, okay? It's dumb. Come on. โง่จัง Hey, if you want to think the game's dumb, that's fine. But you're still getting punished. So march over here and take it like a big girl. Come on, Alex. It's time for your medicine. โดนตบก็ได้ไหม Slapping medicine. It's good for what ails ya.มาอยู่ดีแล้วก็โดนโอ้ย A little hard, don't you think? Okay, now really? Practically dislodged. ฟันหลุดแล้วเนี่ย It's called truth or slap, not truth or lightly caress someone's face. Yeah, we know, but still, man. Wow, มีอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยฮะ Alex's turn. Yep, lady's choice. Alex gets to pick who to ask something of. Oh great, here we go. What's your favorite stuffed animal?Professor Snodgrass, the platypus. Oh boy. Yes, Mum. This is pretty fun just watching. I'll admit. Well, wait. What's your worst fear? That Santa Claus is really coming to town. Seriously?
Dying with too many regrets, probably? I don't know. That seems reasonable. I guess. It's all I can think of. Really? Dying with too many regrets is your worst fear? Not being trapped in a locker with scorpions or something? No, because I'm not five. Clarissa's turn now. Alex, you got a new brother. Pretty exciting. I'm sure Jonas is excited, or maybe... excited isn't the right word. Maybe a little overwhelmed with just everything, you know? Unsure. It's a lot to take in and adjust to. I'm, fine with it. Is there, like, a question coming or what? I'm just saying what Jonas is already thinking. That statistics show if you get divorced once, you're probably gonna get divorced again. And the fact is, your mom divorced your dad. So, let's put his mind at ease and hear why. I don't really need to know the situation before. What are you talking about? What is this even... What does this have to do with anything? Why did your parents get a divorce? Just so Jonas can hear it from you. Clarissa, I don't really care why they got a divorce. Just that Alex's mom is happy now. But how can we... This isn't fair. Like, at all. I went super easy on you when it was my turn. And this is an easy one, too. Why did your parents get divorced? I know you know why. I quit, okay? I'm not playing anymore. I don't care about winning if this is what this is. Wait, let's not stop like this. We should, like... Game's over, Ren. I won. And to celebrate, I'm gonna sit on the beach and drink, and maybe, if I'm feeling spicy, even take a nap. Maybe we could And that's exactly what Nona's gonna do, too. Man, what is your problem, Clarissa? Just what did I do to make you act like I ate the last piece of chocolate cake on your flippin' birthday? Nothing, Alex. You did absolutely nothing. Cheese! If you guys in your scavenger hunt or playing Ring Around the Rosie happen to find anything more interesting than a slowly dying starfish, you be sure to just let me know. Clarissa, this looks like a child of the world. Well, I want to inaugurate this bitch by checking out the caves. Nona, want to come? I mean, I would. I'm very clingy, Ren. Fine. Jonas, you're a strapping young lad. Help boost me over the fence. The cave's just, yonder. And I guess you expect me to just jump over after? Well, like I said, you're a strapping young lad. Okay, come on. Where are you from again? It's a small town near North Valley. Oh, yeah. Is it nice? If you like bars on the windows. Alex, you wanna check out the caves, or...? Yeah, let's do it. ไม่อยากอยู่เนี้ยอยู่บนโดนคาริซ่าแดกไป Come on, I'll push you over. Oh, I forgot. Whenever you're ready. Oh, what, so, the cave. What's your bet? On a scale of 1 to 10, how weird's it gonna be? ก็คงจะแปลกๆแล้ว Weird enough to remember, but not weird enough to tell anybody about it after. ก็คงไม่แปลกไปกว่านั้นแล้วล่ะ All right.Hey, Clarissa seems to be her normal annoying self. Sorry about that. Yeah, what's her deal anyway? I don't know. That woman's perpetually on a period. ไอ้มนุษย์เมียคนนั้นนี่เป็นเมนตลอดเวลาเนาะ Ren, I'm standing right here. Oh, you know, I keep forgetting you're a girl. Thanks for, not ratting me out to Nona during the game. I didn't think you would, but, you know, you could have and you didn't, so thanks.ก็ไม่เปิดหรอกก็รอเล่นเมื่อกี้แต่ก็อยากเปิดนะจริง Not like a certain person who yelled at Andrew Finnegan about a certain junior high dance right in the middle of gym class. That was a joke, and he agreed, so no regrets. Now, who's ready to have their minds blown? If you don't mean that literally, I am. Just get on with it. What do I do? Oh, wait, actually, I almost forgot. Gonna take a little magic trip to Cupcake Town. Those look like brownies.No, never mind. Magic? What does that mean? Magic, it means they're enhanced with certain. นี่มาปุ่นยากันนี้เลน Well, maybe just don't eat too much. ก็อย่ากินเยอะแล้วกันเนาะ No promises. พวกบราวนี่อ่ะอย่าสัญญาเยอะแล้วกัน Delicious. อร่อยจุ๊ง Okay, so see these little piles of rocks? The kids before us always leave them here, so you know where to try and tune in the signals. So you're gonna want to stand basically right around here.And just tune the dial left or right until you start hearing some weirdness. มาเราก็ต้องหาคลื่นแปลกๆ How do we know when it's? You'll know
Trust me. So, just pull out your radio. Any day. เนี่ยเสียงมันแรงมากอ่ะเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะเฮ้ย What Wow it's even cooler than I thought it would be This is insane What อะไรอ่ะ Is it What's doing itMaybe the tuning's like unblocking a weather balloon or something. การจูนขึ้นอาจจะเป็นการเอาขึ้นบางสัญญาณออกก็ได้นะไม่เห็นจะมีรู้สึกมีดีเลยIf you move around, it kind of changes too. I think. ถ้าเดินไปเรื่อยๆนะก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนไปก็ได้นะมาดูกองหินกองนี้ดูอ่ะลองดูสิจะเจออะไรหลอกเราอีกเมื่อกี้คืออยู่ดีก็มีแสงวาบโอ้ยThis is so cool. Oh, I know. Clarissa and Noah should see this, right? I mean, I know it's like weird with you guys or whatever for some reason, but ลองให้สองคนนั้นดูสิ They're fine where they are. Okay, just what is Clarissa's issue with you two? แล้ว Clarissa เป็นมีปัญหาอะไรกับพวกนายสองคนเนี่ยฮะใครจะสนล่ะฮะไม่เป็นไรช่างมันเลย Clarissa เดทน้องชายClarissa is the kind of person who doesn't feel full unless she's pissed at somebody. So, brownies are kicking in. Did that make sense? Kind of. I got it. Okay, good. Now there's another cool spot. I think over here. Clarissa จีบน้องเราแล้วน้องเราไม่อยู่แล้วดูสิจะเจออะไรอีกโผล่มาว้าวYeah it sounds มันเสียงเหมือนเจ็บปวดใช่มันรู้สึกเจ็บปวดมาก Yeah Wait what was that เสียงอะไรอ่ะอย่าเข้าไปสิอะล่ะโจนัส There's like this is gonna sound stupid but there's like something in here มีอะไรอยู่ในนี้เลย Famous last words I called it No there'sมีอะไรอ่ะใช่มันมีอะไรบางอย่างในนั้นอาจจะเป็นคนใส่วิกก็ได้ kind of looks like a pool or something มันเหมือนเป็นแอ่งน้ำเลยนะแล้วอาจจะมีน้ำใสน้ำตาลอยู่ในนั้นนะไม่รู้ดิ Yeah I have this thing about crawling into strange dark web places that might cave in at any moment ก็คือแบบไม่ลงไปเราจะไม่ลงไปในที่แปลกๆมืดเด็ดขาดมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นเดี๋ยวลงไปก็ขึ้นมาแล้วอีเดนาวขำอะไรในเล่นเฮ้ยโจนาสเนี่ย Well I am going to just rest against here because I thinkI think I mismeasured ไม่ช่วยเลยมาช่วยเดี๋ยวนี้I don't think I can really โอ้กำลังเมาเลยนี่ว่ะโอ้ยเล่นเอ้ยอะไรวะช่างมึงแล้วกันช่วยเองก็ได้วะนั่งเมาไปแล้วกันตลกอ่ะบ้าบอโนน่าผู้ถ่ายรูปเซลฟี่ยามค่ำคืนได้อย่างสวยงามคิดห้ามไม่ได้ห้ามความคิดเราไม่ได้อยู่ในถ้ำแบบนี้อยู่กันสองคนแล้วอยู่ดีก็มีเสียงกุ้งกองกุ้งกองจะไม่ให้คิดอะไรเลยไม่ได้จะเจออะไรวะกลัวนี่เราพาตัวเองเข้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยไอเรนก็ไม่ยอมช่วยเหลือเราเลยมัวแต่กินบราวนี่ที่คนไทยอยากกินไม่ใช่คนไทยทุกคนหรอกนะครับโอ้คิดตั้นอะไรเนี่ย It's the same everywhere. There's no other เป็นเหมือนกันหมดเลยนะมันไม่มีทางออกนะรู้แล้วWow, how is that? อะไรนะDid you see the floating เห็นไอ้สามเหลี่ยมบินได้ไหมเห็นเฮ้ยพวกนี้เห็นเหรอวะ yes
It must be like a rainbow or like a reflection of light. Those exist, right? Cave, triangle rainbows. ก็น่าจะเป็นไปได้มั้งสามเหลี่ยมเรนโบว์ Until last week I hadn't heard about parrotfish either, so I guess anything's possible. อาทิตย์แล้วยังไม่รู้จักแพลตฟินเลยก็อะไรก็คงจะเป็นไปได้ Signals out there in the I think that you tuned in this little guy somehow. I think it's all the same thing. Really? You think? คิดดูว่ามันเกี่ยวกับจูนขึ้น Try your radio.Maybe that's like a frequency or something. น่าจะเป็นคลื่นความถี่อะไรบางอย่างมั้งลองทดลองดูดิลองดูได้ Maybe it'll dance or twitch or something. อาจจะเต้นหรืออะไรก็ได้อาจจะกระตุกโอ้ Let's do it. Come on. Radio time. หาคลื่นอยู่ใจเย็นเฮ้ยยังว่ะ Alex, really, I want to see what it's gonna do.เสียงเหมือนลมเชี่ยเสียงเหมือนใครหายใจอยู่อะ I wish this was a door. Yeah, me too. คิดว่าน่าจะเป็นประตูเนาะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเชี่ยโอ้ยสามเหลี่ยมส่งสัญญาณคิดว่านะเฮ้ยอะไรอ่ะต้องไงต่อเฮ้ยคืนมันยาวอะไรปุ๊บปะต้องไงต่อไม่ขนลุกโอ้เป็นสามเหลี่ยมยากWhat the hell สวัสดีมีใครได้ยินไหมบอกทุกคนว่าสวัสดีฮัลโหลสวัสดีโอ้ฝุ่นบนบีเลย What what are you เป็นอะไรเนี่ยฟังนะบ๊อบเทลเชฟเทลเพื่อนยามหลับมันเหมือนกำลังจะถามเราว่าออกไปได้ไหมมั้งไม่รู้ฉันก็ไม่รู้มันไม่แน่ใจเหมือนกันบ๊อบเทลทิ้งลูกแม่ฉันจะไปหาพวกเขาโอ้ยเฮียจะไปหาพวกเขาโจนาธโจนาธเฮ้อ What เฮ้ยมันบอกว่าแม่จะมาหาใครคือแม่โอ้ my god เฮ้ยขนลุกแล้วเราโดนดูดมาที่ไหนแล้วไม่รู้อ่ะ